อีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27ทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นพลาดไม่ได้เพราะอะไรครับไทยไฟลีกนี่แหละครับ ความมันครับผมมาเป็นทีม ครับแม่ก็ใบให้นิดนึงแล้วกันนะครับมุมขาวนี่เห็นยอดเทวินเนี่ยเตะก้านคอเมื่อสักครู่ใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาเคยเสร็จทางหน้านักมวยมุมขาวอย่างศักดิ์นรงค์มาแล้วด้วยส่วนรุ่งชัยนี่ต้องบอกว่าเบิกตัวเข้าสู่เดอะคิลเลอร์เรียบร้อยครับแต่ว่าวันนี้เขามีภารกิจในการเข้าสู่ในการชกมวยรอบครับเพราะว่านี่ครับกลุ่ม A นี่อย่างที่บอกครับว่าแม่แข็งแกร่งทุกคนครับเพชรนิยมสิงห์ขาวชนะชัยแล้วก็ศักดิ์นรงค์เดี๋ยวมาดูครับว่าใครจะคว้าแต้มสำคัญตามทางด้านสิงห์ขาวไปครับพี่สำราญเดสอดานชัยครับให้ข้อมูลมาครับบอกว่าถ้าที่ยอดเทวินชนะเนี่ยเป็นการชนะน็อกด้วยท่าดับเทวาครับของรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยยมดิษฐ์จากมราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงขอบพระคุณครับก็ขอบคุณข้อมูลมาด้วยนะครับดูคู่นี้ครับแม่รุ่งชัยหรือว่าชนะชัยครับกระแทกยับซ้ายไปก่อนรูปหล่อนะครับรูปร่างดีว่าเดี๋ยวมาเจอครับนี่คนตัวลายจากบุรีรัมย์หรือว่าฟอร์มเนี่ยแข็งแกร่งเลยนะครับเดี๋ยวดูลูกหนักของทางด้านศักดิ์นรงค์นี่ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยไฟนี้เนี่ยซ้อมมาดีครับร่างกายเนี่ยเริ่มมีมัดกล้ามชนะชัยก็หลังๆนี่ผลงานดีป่ะโอ้ถีบหน้าเลยครับแหมยันเข้าไปยังยิ้มได้ครับคือถีบหน้านี่ไม่เจ็บนะผู้ชายนะแต่เป็นการยั่วยุจุดเดือดกันแล้วครับยั่วยุจุดเดือดกันแล้วครับนั่นบิดซะเลยครับคู่นี้แหมกระพริบตาไม่ได้คู่ครับแหมอย่างนี้นี่เดี๋ยวจบไม่สวยครับเรียกว่าจัดอาวุธหนักๆมีหมัดมาดูชนะชัยดิไฟนี้มาแบบฟรีสไตล์ครับไม่เกรงไม่เครียดเนี่ยเน้นไปที่ความเร็วโจมตีวงในครับแม่ตาต่อตาฟันต่อฟันนะคู่นี้มีการจ้องหน้าท้าทายกันด้วยสายตาครับเฮ้ยโอ้โหดูครับแม่กระโดดปักศอกเลยครับอย่างนี้ยังไงฤาษีครับฤาษีเตรียมกระบอกยาครับไม่ใช่ฤาษีขี่มอเตอร์ไซค์นะครับคู่นี้ชนะชัยนี่ก็ต้องการ3แต้มครับเพื่อที่จะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแต่ศักดิ์นรงค์นี่โดนหนักๆแกยังยิ้มได้ฮะเดี๋ยวดูจังหวะโต้คืนว่าจะมีทีเด็ดไหมเอาละครับวงในเฮ้ยเข่าเดี๋ยวดูชนะชัยนี่พยายามจะคอนโทรลเกมด้านบนเอาไว้ครับไม่ให้ศักดิ์นรงค์นี่ขึ้นคอถีบไว้ก่อนครับชนะชัยครับถีบแล้วก็มองหน้าด้วยครับทีมก็จ้องหน้ามองหน้าโอ้สับแล้วสับกันแล้วข้างบนเอาแทงเข้าไปเสียบขึ้นมาเอาโอ้โหดูครับแม่คู่นี้ครับไม่มีการที่ว่าจะลดลาวาศอกเลยครับดูวิธีการชกนิ่งๆละเอียดโอ้โหลูกนี้ครับแม่เฉียวหน้าไปเลยเตะคืนศอกพยายามปักครับปักเอาซึ่งหน้าแล้วก็นี่ครับกระชากคอมาบิดแล้วก็พาไปเที่ยวครึ่งรอบดูยิ่งต่อยยิ่งเรียกได้ว่าผ่อนคลายแล้วครับแต่ว่าหมัดมวยอะไรมันก็ยังเป็นไปได้นะยังไม่เห็นทางด้านชนะชัยโดนโอ้แต่ตอนนี้ครับนวดหนักแล้วโดนทั้งบนโดนทั้งล่างครับทางด้านศักดิ์นรงค์เป็นมวยที่อาวุธหนักครับแต่ว่าในเรื่องความเร็วเนี่ยไม่ใช่จุดเด่นอยู่แล้วก็อยู่ที่ความทนทานนะครับอาจจะเป็นแผนก็ได้นะครับหลอกให้ชนะชัยเนี่ยใส่หมดก่อนแล้วเดี๋ยวคืนพอดูชนะชัยนี่แกชกสบายสบายครับแล้วก็โยนความกดดันไปให้ศักดิ์นรงค์แต่เรื่องของหมัดมวยครับมันโป้งป้างขึ้นมาเปรี้ยงเดียวครับแหมมันก็ไปได้หมดนะครับปลายหน้าไว้ครับหมดยกแรกครับพักแป๊บนึงครับมาชมกันต่อนะครับนี่ดูว่าถีบหน้าครับชนะชัยท้าทายไปก่อนแล้วโอ้โหถีบเข้าปลายคางนะฮะนี่ถ้าโดนเต็มๆมีโอกาสหลับหล่นได้ก็มีแล้วดูความเร็วครับของทางด้าน
ชนะชัยครับนี่ฤาษีบทยาครับแม่พลาดเป้าไปหน่อยปักเข้าที่แผ่นหลังนะครับเลยศีรษะไปดูจังหวะวางแข้งครับนี่ครับแม่ดีว่ามันไม่ลึกพอครับดูยกนี้นะครับว่าทางศักดิ์ณรงค์เนี่ยจะปรับเกมมาเป็นอย่างไรส่วนชนะชัยนี่มาแบบผิวไหวเลยครับโชว์สายตาเน้นความสวยงามดูกระชกมั่นใจมากครับยกแรกของชนะชัยครับเดี๋ยวดูยกนี้ครับศักดิ์ณรงค์จะฉายคืนหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้พยายามตีวงในแต่ว่าชนะชัยก็เด้งคืนเหมือนกันเลยครับดูชนะชัยถือว่ายังคงชกด้วยความมั่นใจอยู่นะครับเนี่ยมีทีบเข้าไปอีกดูครับแม่จะเข่าลอยครับไม่ได้จังหวะมัดแล้วไม่ตีกรรมการก็แยกเร็วเลยแหละครับสับมือลุยกันใหม่ครับเตะซ้ายไปศักดิ์ณรงค์เตะขวาชนะชัยเล็งแล้วสอกมาแล้ววงในครับพยายามสอดในนะสอดในชิงกันขึ้นคอชิงกันขึ้นคอแต่งตัวอยู่ครับแต่งตัวโอ้โหแต่งตัวนานด้วยหน่อยจะแต่งรอเลยครับแบบนี้ลุยต่อครับแม่ปากสอบอีกครับชนะชัยศักดิ์ณรงค์โอ้ดูวงในนี่การจับของทางด้านชนะชัยครับถือว่าจับได้เปรียบกว่าครับดูครับเดินขู่ด้วยฮะหน้าทำตาแบบหาทายเต็มที่ครับโอ้เอาครับศักดิ์ณรงค์ความเร็วของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้าครับดูครับเอาลุยถึงตัวแล้วชนะชัยมียุบมีย่นให้เห็นบ้างหรือเปล่าคือชนะชัยเร็วกว่าพลิ้วกว่าเพราะว่านี่สอบกลับมาเลยครับแต่ก็ยังชะล่าใจไม่ได้เลยครับเพราะศักดิ์ณรงค์นี่แกดูแบบนิ่งๆแต่ไม่รู้ในหัวแกคิดอะไรอยู่นะแทงขวาเตะเข้าไปครับศักดิ์ณรงค์ครับปล่อยหมัดเนี่ยก็ต้องนายมัดก็แหมทำไม่ถนัดก็กรรมการก็รีบแยกเลยแหละครับก็ต้องบีให้ยุบครับนี่ครับเริ่มจะมีอาวุธถึงตัวบ้างแล้วนะครับทางด้านศักดิ์ณรงค์โอ้เริ่มจะเห็นอาวุธของเขาบ้างนะครับพี่โอ้โดนศอกครับแหมศอกสั้นๆครับเรียบร้อยไปเลยจอดับเลยครับครับศอกจอยังลุกขึ้นมาได้ครับโอ้โดนศอกเข้าไปครับทางด้านศักดิ์ณรงค์โอ้ตอนนี้ก็คลองสติลุกขึ้นมาเอ้าเจอศอกอีกศอกไปอีกอัดเข้าไปอีกเอ้าอัดเข้าไปอีกอยู่ไม่อยู่เรียบร้อยครับผมลงอีกหนึ่งนับครับไม่นับแล้วครับโอ้โหนี่ครับโชว์ฟอร์มได้อย่างแจ่มแจ๋วเลยครับโอ้สอของชนะชัยช่อชนะมวยไทยครับโอ้แล้วก็นี่ครับขวาแต้มไปอย่างสวยงามครับนี่การันตีเป็นที่หนึ่งไปก่อนเลยนะครับหลังจากที่จบแมตช์แรกไปดูจังหวะฟันศอกครับโอ้โหกำลังจะมาดีๆแล้วนะฮะมาหักศอกดอกนี้เข้าไปครับเปรี้ยงเนี่ยคือแหวกรังเข้าไปเลยนะปักษาครับกดแขนเขาแล้วก็โอ้โหดูครับศอกเข้าไปศอกนี่หงายเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยครับพยายามลุยเข้าไปอีกกระทอกหนึ่งครับเลื้อยคาเชือกไปเลยครับโอ้ดูครับศอกอันตรายเหลือเกินเลยครับโอ้โหนี่ฮะต่อของชนะชัยครับแหมการันตีไป3แต้มเลยนะฮะไฟนี้ที่ว่าอึดๆถึกๆครับอย่างศักดิ์ณรงค์เนี่ยเจอศอกยังทนไม่ไหวครับดูครับโอ้ฟันนี้นี่เรียกได้ว่าเคลิ้มไปเลยครับโอ้โหแหมสวยงามมากครับฟอร์มของเขาคะแนนแรกของสาย A นะครับ The winner by technical knockout Black Corner ชนะชัย from Bulgaria ขวาสามแต้มมาอย่างสวยงามครับสำหรับชนะชัย